หลังกูต้องแบบรับคนที่แบบไม่คิดที่จะมีแฟนแล้วมั้งไอ้เหี้ยเนี่ยเข้ามาทำงานในสภาเนี่ยมีท่ามีเทพท่ามีเทอะท่าอะไรอะหนูอยากทำมั้งมีท่าเทอะก็แอนหนูอยากทำมั้งอะรีเวอร์เรนซ์ RL R E R E V E R E N C E Reverence เดี๋ยวมึงพาเขาไปเคลียร์กันให้รู้เรื่องอีกรอบนึงนะแล้วมึงให้ออควีนคนนั้นมายืนยันกับกูด้วยว่าเขาโอเคแล้วเดี๋ยวเปียกได้ยินใช่ไหมว่าแต่ลิตุ้มใครมาหรอน้องชายครับถึงว่านะเลยอะไรอะไรอะใช่ไม่แต่ผมมองนะว่าผมรู้สึกว่าไอ้เฟนเนี่ยมาเลี้ยงปลาบ่อยแล้วคนนี้ก็เลยเอามาให้มาเลี้ยงมันไม่สมควรไปพูดจาอย่างนั้นเว้ยแต่ปัญหาก็คือประเด็นที่ผมสงสัยเนี่ยแหละประเด็นที่ผมสงสัยที่มันคนละเรื่องกับประเด็นที่ด่าเข้าใจใช่ไหมไปแล้วครับน้าเจอกันครับน้าสวัสดีครับสวัสดีครับน้าไปแล้วครับมาเสือกแล้วก็ไปข้างน้าเสมอครับไอเลฟน้าแน่ใจนะงั้นเดี๋ยวเนี่ยวันที่สักวันที่7วันที่8อ่ะเดี๋ยวเราแพ้หายลงไปช่วยกูมั้ยล่ะมัลติเวิร์สอะไรนะครับฮะมัลติเวิร์สพี่ก็บอกว่าพี่ก็เต็มใจค่ะน้าสวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีเพื่อนบ๊อบสวัสดีครับน้าเฮ้ยบ๊อบเพื่อนเลยถ้าน้าไปเอาผมไปได้ครับผมเป็นเพื่อนแต่ผมไม่ไปแบบว่าไปลงไปเลยนะไม่เอาเอางี้มั้ยเอางี้มั้ยคือเราแบบเราลงไปโชว์แมตช์เกี่ยวกับเรื่องหน่วยงานกันหน่อยมั้ยได้ครับนะคือถ้าน้าจะลงไปแล้วผมไปด้วยได้ครับคือตอนนี้มันเหมือนกับอะไรรู้ป่ะตอนนี้มันติเวิร์สใช่ป่ะมันก็จะมีตึกมึงมองไปตรงนู้นนะมันจะมีตึกสูงสูงอยู่เห็นป่ะแล้วเปรียบเสมือนมันติเวิร์สแล้วเสร็จปุ๊บอยู่ๆมีเครื่องบินชนตุ้มถล่มลงมาหมดเลยนี่คือสถานการณ์ตอนนี้ว้ายเสียสถานขาดน่าจะมีเดี๋ยวเดียวมั้งพี่ไอ้เฮียซีบังโตเลยสัตว์ครับนะคือมีเรื่องปวดหัวหรือว่ามีอะไรช่วยบอกได้เลยครับเรื่องที่พี่อยากให้ช่วยอ่ะมันไม่มีใครช่วยพี่ได้เว้ยว้าว้ารู้ได้เรื่องอะไรไอ้แวนยิ้มทำไมอ่ะไอ้บ๊อบดีกว่าครับไอ้บ๊อบอย่ายิ้มถือว่าพี่ขอแล้วครับโอเคเจอกันน้องไว้พวกเราบ๊อบอย่ายิงฟันมึงไปเคลียร์นะมึงไปเคลียร์แล้วมึงก็ให้เขาอ่ะมาคุยกับกูว่าเขาโอเคเรื่องที่เอเฟนไปด่าเขาแล้วจริงๆไม่ใช่ว่าแค่ขอโทษแล้วมันจะจบมันไม่มีหรอกนะขอโทษแล้วจบอ่ะได้ครับเดี๋ยวให้น้องไปรับผิดชอบตัวเองซะได้ครับแล้วลูกกูอุ้มใครอุ้มผู้ชายผู้ชายชื่ออะไรอ่ะโอเว่นครับอันนี้ครับไอเว่นมึงก็เป็นแค่น้องของคนที่ลูกกูชอบแล้ววะถ้าแน่จริงมึงเปลี่ยนให้พี่มึงอ่ะเป็นแฟนลูกกูดิอะไรอ่ะเป็นไงลูกไงเป็นไงลูกปลาอยู่สิปลาอยู่สิจำดีมีควายลูกเลิฟเป็นไงถือไปกับคุณตำรวจทะเลเขินทำไมเนี่ยที่เปียกปูนพี่เปียกพาไปหนักขนาดนั้นเลยเหรอไม่ผมพูดเล่นแต่ว่ามันก็หนักอยู่ครับหนักอยู่ก็ต้องจัดการก่อนเรื่องอัปเดตแล้วก็มันก็ต้องจบก่อนที่จะอัปเดตที่นี่ด้วยแต่ต้องไปหาฟันคุดอะไรมันรันจัดเลยรันวาโลฮะแต่เด่นปิงอะไรแต่ตอนนี้หนูกำลังฆ่าหมดตายไปมึงไปจัดการมาถ้าเกิดว่าเขาไม่มายืนยันว่าเขารู้สึกดีกับคำพูดของมึงนะเดี๋ยวมึงเจอต่อแค่นั้นแหละไอ้จุนทำไรหลานเลิฟจุนเขาทำไรลุงก็จะตายเขาบอกข้าวเมลอนนัดเดินถามคุณย่าหนูข้าวหมดหลอดแล้วงั้นเตรียมไอ้จุนช่วยนี่หน่อยแล้วกันคุยกับออควีนคนนั้นอะแล้วก็ให้มันมาคุยกันอีกรอบนึงแล้วกันพี่ก็ไม่ได้อะไรพี่เป็นไปก็ไม่ได้อะไรแต่หนูอยากให้เขาคุยกันนั่นแหละไปคุยกันแล้วก็เอามายืนยันด้วยแล้วกันพี่เฟนเดี๋ยวมึงไปมาแดงๆได้ไหมมึงพาเขามาคุยกับกูเองแล้วกันไอ้ลิศเราไปยืนอยู่ฝั่งนู้นดีกว่าลูกแล้วเดี๋ยวเราจะให้มันคุยกันแล้วให้มันข้ามมาคุยกับเราเองเป็นไงโอเคเราแอคจัดเลยอ่ะตีโตจ้าเสือกไอ้เหี้ยแตกเดี๋ยวมึงมีเรื่องจะต้องคุยกับกูด้วยงานไม่ทำแล้วเดี๋ยวนี้อีเวนได้หนูทำอีเดียรัชานไอ้เหี้ยนี่แม่งบ้าแต่ผู้ชายตอนเนี้ยมันก็ต้องเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วว่ามีไม่ทำแล้วใช่ไหมงานมึงอะใครบ้าผู้ชายครับนะอีแก่แตกเนี่ยโอ้ยพี่นะผมขอแบบทำร้ายร่างกายได้ไหมเอาเดี๋ยวมันออกเวรอยู่ไม่มันออกเวรอยู่สวัสดีครับ
เฮ้ยเอ็กเฮ้ยไอเอ็กมาคลิ้งมาด้วยอ่ะปะผมไม่ใช่เอ็กครับโทษทีครับจำคนผิดโทษทีครับใครทำร้ายใครกันแน่โทษทีครับโทษทีครับจำคนผิดครับไม่เป็นไรพี่เรียบร้อยแล้วครับที่พี่ให้หนูจัดการไหนอ่ะไม่เห็นเขาไม่เห็นมายืนยันเลยนี่ไงไอ้สัตว์อยู่ที่มือหนูอ่ะร่างกายเขาทำไอ้เหี้ยวุ้นไงมาครับนะไม่ได้หรอวุ้นกับใครอ่ะพี่เบิร์ดเองคือใครอ่ะป้าไอ้ควีนทำอะไรเนี่ยฮะไอ้ควีนไหลมึงบีบแต่ทำไมหนูโดนด่าหนูรับไม่ได้โดนฮะอะไรวะมึงทำอะไรเนี่ยลงมาดิไอ้น้องลงมาลงมาควีนไหลจอดรถก่อนน้องปวดหัวปวดกระบาลไม่เฮียเป็นไงฮะไอเด็กท้องน้องเลิฟเด็กท้องน้องเลิฟเฮ้ยแต่ว่าพี่สั่งไอ้นี่ไปนะเว้ยพี่สั่งรูปไปเป็นไงเนี่ยยังไม่เห็นเลยเอ้าเฮ้ยทำไมอุ้มไม่ได้อ่ะบอกเป็นไรไม่บอกเลยไม่พี่ตกแต่เก็บบ๊อบตีแล้วทำไมแล้วทำไมพี่สั่งรูปพี่มึงแล้วก็ไอชมไปมึงคิดว่าไงบ๊อบตีด่าเมื่อนานทีจะเห็นหน้าแต่ก็ยังไม่เห็นรูปเดี๋ยวเดี๋ยวรอไอหนุ่มทำอยู่รูปครอบครัวรูปครอบครัวใช่แล้วจะได้กินรูปกับพี่มีผิดผิดมีดมามีต้องป้องกันตัวมึงใส่หมวกอะไรเนี่ยเหรอเออแล้วเป็นไงบ้างแกงช่วงนี้ได้ก็ดีอยู่นะพี่ดีอยู่น้องมันก็ตามส่งเงินปกติไม่ไม่แต่ล่าสุดมันโดนด่าเองมันเล่าให้ฟังกับน้องชายครับอ๋อโดนด่าไอ้เรื่องตะกี้อ่ะนะตอนนี้เรื่องไหนอ่ะมาเองขนาดนั้นนะตู้ไอ้มึงเซตท่านั่งได้ไหมเซตท่านั่งได้ไหมคือตอนนี้เหมือนมึงแบบเป็นผีสิงร่างกูพี่ทำไมชอบว่ากันตรงนี้มึงเซตท่านั่งดิมึงทำอะไรเนี่ยจัดเลยอ่ะมีขาตั้งให้ดีเปลี่ยนเป็นไงบ้างอยากเปลี่ยนฮะได้ครับพี่เป็นไงบ้างพี่ใช้มาทำอะไรตรงนี้ครับเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้นะสบายขึ้นไหมตั้งแต่มีคนใหม่เข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงพูดอะไรไงพอบอลงไหลอ๋อไม่ใช่พอบอลตกใจตกใจเฮียตกใจพอบอลลงไหลไม่กูถามมึงตรงๆเลยมันอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวมันต้องไปเคลียร์มันติเวิร์ดกับกูด้วยเรียกมีอะไรไม่เอาเขาจะไปเหรอใช่ใช่ต้องพามันไปแล้วก็เดี๋ยวมึงน่าจะเห็นมันแหกปากโวยวายตอนช่วงโชว์แมตต์อะต้องค่าเรียนของข้ามาตั้งนานแล้วเอ็งอย่ามางานนี้มีลูกสะเทือนเอ็งอย่ามาไอ้ที่ก็สะเทือนไม่ไหวนะพี่เฮ้ยอย่าบอกนะว่าสะเทือนต่ออีกสะเทือนอยู่ดิเฮ้ยโอ้โหเย็ดเคของจริงจัดไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะไม่มีลูกอะไรพี่พูดเรื่องอะไรเดี๋ยวพี่ไปเรื่อยแล้วนะเนี่ยไอ้สัตว์เอ้ยกูก็นึกว่าแบบไอ้เหี้ยเอ้ยกำลังฟังเรื่องเสียวอยู่ไม่ใช่ไอ้เหี้ยใช่เรื่องเข้าใจผิดเลยแหละพี่เคลียร์เรื่องนี้เสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วเสร็จแล้วยังไงบ้างอ่ะก็เนี่ยเดี๋ยวให้เรื่องคำพูดไอ้เฟนเนี่ยเดี๋ยวให้มันไปคุยกับน้องคนนั้นแล้วก็ให้น้องคนนั้นเขาไปยืนยันว่าเขาไม่ได้อะไรแล้วแต่ว่าอยู่ในสัดส่วนมันที่มันพูดมันก็บอกไม่ได้อะไรแล้วแหละแต่แค่หนูแค่ไม่ต้องแค่แบบอยากให้น้องมาขอโทษกันเองอ่ะใช่คือประเด็นหนักคือกูอ่ะไม่ได้สนใจเรื่องด่ากูสนใจอีกเรื่องนึงมากกว่าอะไรอีกเรื่องนึงอ่ะคือมันไม่ได้คุยกันเองอ่ะมึงนึกภาพว่ามันตรงดิ่งไปหานายกเลยก็ใช่ไงก็นั่นแหละก็ถึงได้บอกจริงเนาะก็เอาอีน้องส่งคิดให้หนูดูแล้วแหละก็เฮียมันเหมาะเจาะอะไรขนาดนั้นน่ะยังไม่ได้เจอยังไม่ได้คุยอยู่ดีแบบก็นั่นแหละที่เข้ามาด่าคือแบบมันด่าเสียหมาด้วยดิด่าหนักเลยเหรอโอ้โหด่าหนักเลยด่าเสียหมาเลยไอ้ปะก็อับจริงอ่ะพี่เสียงเสียงเหี้ยอะไรเป็นอย่างนั้นเลยนึกว่าดูดเจี๊ยวไอ้เหี้ยเสียงอึ๊กอักอึ๊กอักเหี้ยอะไรนั่นแหละอย่างนั้นเลยก็แบบโหมันก็แรงเกินแล้วแบบทำไมน้องถึงว่ากันแรงแท้มันเรื่องไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรขนาดนั้นเลยนะจริงอ่ะไม่เป็นไรให้แม่ไปคุยกันเองไอ้เหี้ยนั่นแหละก็อยากให้แบบไม่รู้อ่ะบอกได้นะได้นะไม่รู้ได้จากตรงนี้คือได้อะไรเนี่ยแหละก็เลยงงว่าแบบอุ๊ยอะไรจะขนาดนั้นปกบาลในเรื่องหึงหวงไม่อยากยุ่งไอ้เหี้ยแม่งรู้ว่าหวงแต่บางทีอ่ะมันก็ต้องคุยกันหน่อยไหมฉันก็รักของฉันเข้าใจบ้างไหมเหรอเข้าใจว่ารักฉันอาจจะเป็นฉันเขาก็เป็นแต่ฉันก็ต้องคุยกับคนของฉันก่อนสิถูกปะล่ะเออมันไปจัดการตัวแม่งเองแล้วกันไอ้เหี้ยปวดกระบาลเรื่องนี้
มันน่าเกลียดสามหนูมันน่าเกลียดอะถึงหนูอยู่ด้วยกันหนูก็ไม่เคยไปทำอะไรอย่างนั้นนะเอาจริงอะว้าตรงๆก็อยากเห็นเหมือนกันทำหรอถึงห่วงหนูจะเข้าไปถามเขาก่อนแหละว่าเขาเป็นอะไรหรอผู้หญิงคนนี้อะผู้หญิงคนนี้เขาเป็นอะไรกับผัวกูงั้นหรอจะกันยุ่มหัวมันไม่รู้หรอว่าเขาเป็นผัวฉันอะมีลูกตั้ง 4-5 คนแล้วนะจะมาเอาเดี๋ยวลูกมึงที่6หรอลูกกูเห็นมึงนามสกุลเดียวกับมึงอะเบบี้ไหลคนเดียวไอ้ลูกพีทไหลด้วยไงลูกพีทไหลด้วยเหรอเออโหยเหี้ยมันจะไหลไปไหนวะเนี่ยไหลเยอะช่วงนี้ครอบครัวเขาเยอะคุณหลงอะไปฝากไข่ที่ไหนมาก็เฮ้ยปวดประสาทแล้วมึงพร้อมยังเนี่ยพร้อมเลยจริงบ้านอะยังยังไม่พร้อมเหรอน้องมันนี้อยู่ให้มันมาเคลียร์ตัวเองอะไรเสร็จมันมีพี่มันมีคนออกเยอะเลยเออมันออกไปไหนกันวะมันแบบมันแบบเรียนอะไรอย่างเงี้ยติด OC บางคนแบบออกไปใช้ชีวิต OC ส่วนมากจะเรียนที่โอ้ใช่เลยแบบคนมันออกเยอะอยู่มาแทนแต่เรื่องสมทบหนูคิดว่าหนูจะไม่เอาใครเข้ามาแล้วสมทบมันเหนื่อยอะผมรู้ว่าเข้ามาแล้วแม่งก็ออกเข้ามาแล้วแม่งก็ออกใช่ใช่มันแล้วถ้าเกิดสมมตินะแบบออกจากแก๊งมึงเสร็จปุ๊บกูไม่รู้ว่าเขาจะอยู่อีกแก๊งนึงอ่ะขอ 20,000 ได้ป่ะแอบหนูถึงบอกว่าหนูไม่อยากได้แล้วสมทบอ่ะมันหนูหูชิบหายสุดท้ายมันแบบเหมือนกับว่าออกมาเป็นประชาชนอะไรอย่างเงี้ยมันเราก็เสียนู่นเสียนี่กับเขาไปตั้งเยอะไม่ได้เปิดจุดด้วยไม่ได้พักผ่อนบ้างป่ะเนี่ยพักวันนี้เพิ่งไปทำฟันมาเดิร์ดไปทำฟันมาเขาทำงานดีอะไรนะไหมตลกเขาทำงานดีไหมโอ้ยแม่งมาวันแรกไอ้เหี้ยใช้เงินกูไป70 กว่าล้านมึงคิดว่าไงแต่งดีนะหาเงินมาคืนได้ไอ้เหี้ยปวดหัวขนาดนี้มาถึงอัดใส่นู่นใส่นี่ไป70 ล้านไอสัตว์ดีนะหาเงินคืนมาได้เท่าไหร่ร้อยกว่าเป็นเด็กกิจกรรมพี่เอ้ยมึงเอาเขาขึ้นมาดิเดี๋ยวเขาเป็นเด็กกิจกรรมแล้วมึงอะไอเหี้ยมึงไม่ใช่มึงเล่นเกมถึงเช้าไอสัตว์อย่าให้ด่านะไม่แล้วไม่หัวมึงบอกกูอะบอกเนี่ยพี่พอกันไหนอย่ามาพูดเลยชอบว่าไม่ใช่อยู่แต่มึงควรจะต้องนอนไอสัตว์มึงท้องนอนไม่หลับพี่สุดท้ายหนูนอนไปหนูก็เล่นโทรศัพท์ใช่ไหมล่ะแต่หนูก็นอนเต็มอิ่มอยู่8ชั่วโมง9ชั่วโมงแล้วไม่มันควรจะไอ้นี่มันควรจะนอนตั้งแต่หัวค่ําแล้วก็ตื่นมาแบบเช้าๆหน่อยสุขภาพจะได้ดีอย่าเถียงเออมึงมีลูกด้วยจริงพี่มันนอนไม่หลับจริงๆหนูพยายามข่มตาแล้วถ้าเกิดสมมติอ่ะมึงโตลูกมึงออกมาอยากให้หน้าเหมือนใครเหมือนหนูสิถ้าเป็นผู้หญิงก็หน้าเหมือนหนูเหอะแล้วเกิดเป็นผู้หญิงแต่หน้าเหมือนไอ้นั่นไอ้ดอฟอะไม่เป็นไรก็สวยอยู่เท่นะเว้ยไม่แล้วเสร็จปุ๊บเวลาทะเลาะกับเพื่อนอะเวลาทะเลาะกับเพื่อนที่โรงเรียนแล้วบอกตายกันคอเสียกันคอดิตายกูจะสูงเท่าไหร่ด้วยเนี่ยไอสัตว์เออเฮียแล้วมึง2 ตัวเป็นผีเปรตด้วยไอเฮียมีแรงมากนะบอกผีเปรตอะไรแม่งกูต้องเงยหน้าคุยกับมึงกูรำคาญว่ะกูเบื่อมึงแล้วไม่เท่าไรหรอกพี่พูดเยอะไปป้าพี่คิดว่าถูกเป็ดหรือไงนี่ถับจริงก็มึงสูงไอ้เหี้ยแต่มึงต้องนอนให้เป็นเวลานะก็หุ่นนักกีฬาก็อย่างนี้แหละนั่นแหละนักกีฬาซัดกันเหี้ยเสียวไอ้สัตว์ไม่มีใครมากล้าซัดด้วยเข้าใจป่ะพี่มันก็ต้องซัดกันเองแล้วล่ะเอ้ยถือว่าดีนะเดี๋ยวจุดประสงค์ตรงตัวไอ้อีชมทำเหี้ยอะไรอ่ะบอกให้แม่งมึงรู้ป่ะว่ากูบอกให้มันส่งไฟล์ตัวละครมาให้กูมันติดงานหรือเปล่าช่วงนี้จนกูให้ลูกกูอ่ะไอ้หนมอ่ะจะมีอันนี้อีกกูให้ลูกกูไอ้หนมอ่ะไปทำรูปให้แล้วมันก็ไปไปหาของมึงมาจะมีมีตติ้งอีกพี่ก็เลยแบบหน้างานน่าจะเยอะบ้างช่วงนี้ปะล่ะโอ้ยปวดหัววะจริงพี่ไปกี่โมงอ่ะเออแล้วมึงไปรันอยู่นู่นแล้วตอนนี้ช่วงพักผ่อนไปเดินเล่นค่ะแต่แบบว่าพอดีไปเจอน้องที่นู่นก็เลยกูสร้างตัวเสร็จแล้วแก๊งใช่ป่ะเป็นไงกูสร้างตัวเสร็จแล้วไม่เป็นไรเลยนี่ก็มาเดินเล่นแบบพี่
ควีนไรไอ้ควีนมีอะไรไม่มีอะไรมีอะไรบอไม่แน่หรอกระวังนะเว้ยน้องกลัวอยู่กลัวอยู่ไปเดินเล่นอ่ะมันอาจจะไม่ได้เดินเล่นอะไรได้เลือดพี่หนูไปเล่นมาไปแทงไปเล่นกับแก๊งออสตาที่นู่นมาอ๋อด่าหนูแก่ด้วยเอาเดี๋ยวนะไอ้ที่ล่าสุดที่ไปตีกับเขาป่ะเออน้องเบิร์ฟน้องรักอ่ะน้องสปริงอ่ะจำชื่อได้เลยแต่ว่าแก่ด้วยก็บอกเด็กอย่างมึงกูก็ไม่อยากเป็นหรอกอะไรอย่างเงี้ยดูดีดูมาอ๋อนี่คือมึงคืออยู่ในกรุ๊ปแก๊งเสื้อม่วงนั่นเหรอใช่มันเป็นน้องๆที่รู้จักเฉยๆเอาจริงไปเล่นขำๆเอาจริงหนูแทบไม่บัฟเลยพี่แต่แบบมันบัฟหนูก่อนคนเดียวนะตื่นเต้นว่ะน้องกูไปอยู่ในสงครามมารีนฟอร์ดด้วย